ช้ที่ชาร์จวอลบ็อกซ์นะครับว่าเขาใช้เวลานานแค่ไหนนะเดี๋ยวมาจับเวลาให้ดูครับก็ประมาณชั่วโมงเศษนะครับในการชาร์จด้วยวอลบ็อกซ์เนาะคือเนี่ยครับเราก็สามารถเลี้ยวหลบหลุมได้โดยที่ความสามารถกล้องตัวเนี้ยจะออกมาตอนที่ความเร็วไม่เกิน8กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับมีอย่างนี้ครับขวามือมีหลุมกล้องช่วยถอยจอดนะครับไปที่รูปตัวนี้นะครับนี่เราจะเห็นนะครับว่าเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนรูปแบบใหม่ละอย่างนี้เห็นชัดเลยครับนี่รถช่วยเราถอยจอดได้นะครับนี่ระยะก็จะบอกหมดเลยเวอร์ชั่นใหม่แล้วอ่ะเราดูได้เลยหน้าหลังเนี่ยครับคือช่วยได้เยอะมากๆจริงๆเนาะเป็นมุมกล้องของไฟจราจรนะครับทุกคนครับวันนี้อู๋อยู่ใน Mercedes-Benz GLC 350 EAMG Dynamic นะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะพาไปลองเทสไดรฟ์กันดูว่าโหมดต่างๆของรถคันนี้มันเป็นยังไงเนาะหลักๆเลยอ่ะโหมดที่เพิ่มขึ้นมาก็คือโหมดออฟโรดนะครับเดี๋ยวอู๋จะพาไปทดลองโหมดออฟโรดแล้วก็ Transparent Bonnet ที่เรียกว่ามีกล้องใต้ท้องรถเป็นยังไงครับไปดูกันครับก่อนจะไปดูกล้องใต้ท้องรถนะครับเราก็ต้องมาชาร์จแบตกันก่อนเดี๋ยวพาไปดูครับว่าการชาร์จแบตของรถคันนี้เป็นยังไงไปกันครับก็เดี๋ยวจะมาลองใช้ที่ชาร์จวอลบ็อกซ์นะครับว่าเขาใช้เวลานานแค่ไหนนะเดี๋ยวมาจับเวลาให้ดูครับแบตเตอรี่รถนะครับปึ๊บเปิดให้ดูครับแบตเตอรี่แจ้งว่าเหลือ0นะครับตรงนี้ด้านล่างนี่นะฮะตรงนี้เดี๋ยวเรามาลองชาร์จกันใหม่เลยนะครับว่าคันนี้จะใช้เวลานานเท่าไหร่เนาะก็เป็นจุดชาร์จที่ของ Benz TTC นะครับก็วอลบ็อกซ์เป็นวอลบ็อกซ์ขนาด3เฟสนะครับเป็น AC นะไทยเดียวครับข้างบนเอาสายเสียบก็พอมันขึ้นสีเหลืองๆนะครับเขาเช็คหาสายดินเนาะถ้าเริ่มชาร์จจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเนี่ยครับเป็นสีเขียวแล้วตอนนี้ก็เริ่มชาร์จนะครับเวลาเดี๋ยวดูนาฬิกาก่อนตอนนี้นี่ครับ 10:38 เดี๋ยวไปดูในตัวรถกันครับเวลาชาร์จนะครับก็จะแจ้งเตือนตรงนี้เลยว่าไฟที่เข้าที่11กิโลวัตต์นะครับเราก็จะรอดูกันนะ11กิโลวัตต์เนี่ยใช้เวลาที่ชาร์จอยู่ในรถแจ้งว่า2ชั่วโมง30นาทีนะครับก็อันนี้เป็นการแจ้งคร่าวๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราถ้าเราใช้จริงเนี่ยเราจะไม่ได้ใช้รถให้ชาร์จเต็มถึง 100% นะโอเคเดี๋ยวมารอกันนะครับตอนนี้ก็เตรียมพร้อมละเดี๋ยวคิดว่าน่าจะประมาณสักเที่ยงครับก็จะออกตัวละก็เดี๋ยวรอดูครับนี่11กิโลวัตต์ใช้วอลบ็อกซ์นะครับครับแล้วก็ตอนนี้เวลาอยู่ที่ประมาณ 11:46 นะครับก็เดี๋ยวมาดูว่าผลการชาร์จเป็นยังไงนะผลการชาร์จนี่ครับขึ้นมาอยู่ที่40กิโลเมตรครับหรือประมาณ 39% ก็ประมาณชั่วโมงเศษนะครับในการชาร์จด้วยวอลบ็อกซ์เนาะทีเนี้ยถ้าเกิดว่าเราชาร์จวอลบ็อกซ์ของที่บ้านนะครับเราอาจจะไม่ได้เริ่มจากศูนย์นะแต่เรามาเริ่มจากประมาณ 20% เผื่อเราใช้งานในเมืองนะครับเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้งานทั้งหมดจนเหลือศูนย์เลยก็ได้เนาะก็จะทำให้มันเพียงพอต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับในการใช้งานต่อวันไปครับเดี๋ยวเรามาถอดที่ชาร์จกันครับกดปุ่มนะครับไฟดับไปครับ
ครับตอนนี้ก็เดี๋ยวขับไปลองโหมด transparent bonnet กันนะครับอันนี้คือโหมดปกติเลยนะคือเราขับอะปกติกล้องก็จะไม่ได้โชว์เนาะแต่ว่านี้เราถอยออกมาจากซองนะครับก็จะมีอันนี้เป็นกล้องหน้านะครับที่โชว์กล้องหน้าเนาะ นี้บริเวณกล้องรอบข้างนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราจะดูกล้อง transparent bonnet ที่ว่านี้นะครับเข้ามาที่ off road นี่นะครับไปที่ home ก่อนอ่ะ home off road นี่นะครับแล้วก็ไปที่รูปกล้องตรงนี้ครับซ้ายสุดทีเนี้ยเขาก็จะโชว์พื้นละว่าเป็นพื้นกล้องจะเป็นการเก็บภาพโดยใช้กล้องหน้านะครับแล้วเอามาเรนเดอร์เรียงกันเนี่ยนะครับเหมือนกับว่าเสมือนมีกล้องใต้ท้องรถนะครับก็คือเวลาใช้ครับนี่เดี๋ยวลองวิ่งหาที่มีหลุมนะก็คือเนี่ยครับเราก็สามารถเลี้ยวหลบหลุมได้โดยที่ความสามารถกล้องตัวเนี้ยจะออกมาตอนที่ความเร็วไม่เกิน8กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับนี่อย่างเงี้ยครับขวามือมีหลุมข้างหน้ามีหลุมเราก็ดูล้อเราได้เลยนะครับหลบได้เลยนะครับคือเหมาะกับการไปแคมปิ้งมากๆนะครับในการใช้ออฟโรดเนาะนี่ปึ๊บเนี่ยครับเราก็เลี้ยวหลบได้เลยส่งผลไปถึงล้อหลังนะเราเลี้ยวหลบหน้าใช่ไหมฮะก็ส่งผลไปถึงล้อหลังนะครับทำให้เราเลี้ยวหลบได้ทั้ง2ล้อเลยนะเอ้ยทั้ง4ล้อเลยนะครับนี่ก็เป็นการสาธิตเบื้องต้นนะส่วนในโหมดออฟโรดหน้าอื่นนะครับอันนี้ในโหมดออฟโรดหน้าต่างๆนะครับหน้าจอตรงนี้ก็จะเป็นการโชว์ตรงนี้จะเป็นเข็มทิศนะครับตรงนี้จะมีความเอียงของตัวรถนะครับกี่องศาเนาะมีข้อมูลเครื่องยนต์นะครับบอกแรงบิดนะครับบอกสมรรถนะนะครับแล้วก็บอกตำแหน่งและติจูดของตัวรถนะครับก็จะบอกหมดเลยเนาะนี่ก็ถือว่าเป็นรถที่เหมาะกับการใช้งานในการที่เราจะเอาไปลุยนะเหมาะมากๆนะครับครับก็จบไปแล้วนะกับ Transparent Bonnet นะครับเดี๋ยวพาไปดูโหมดต่างๆต่อนะก็คันนี้จะมี Apple CarPlay นะครับเราก็สามารถต่อได้เนาะดูขึ้นโชว์ให้นะครับหลักที่เราใช้ก็คือ Google Map ครับสมมติกูจะไปที่ The Mall แล้วกันครับไปเดี๋ยวมอพิมพ์ที่มือถือนะครับเราพิมพ์ที่มือถือเดอะมอลไลฟ์สโตร์บางกะปินะครับตรงนี้พอเราพิมพ์เสร็จมันก็ขึ้นโชว์ตรงนี้เลยนี่ก็เป็นการใช้ Google Map นะครับผ่าน Apple CarPlay โดยที่สายไม่ได้เสียบเลยครับโอเคกด Start นะครับรถก็จะเริ่มคำนวณเส้นทางให้เรานะครับApple CarPlay ก็สามารถต่อฟังเพลงโดยที่เพลงในตัวรถคันนี้ครับเป็นเพลงที่ออกมาจากเครื่องเสียงเบอร์เมสเตอร์นะครับซึ่งเบอร์เมสเตอร์รุ่นนี้มันพิเศษตรงที่หน้ากระจก3บานหน้าตรงนี้นะครับของที่นั่งเนี่ยเป็นอะคูสติกกลาสนะทำให้เต็มอรรถรสมากกว่าแล้วก็ยังเป็น Dolby Atmos ด้วยครับทำให้ซาวด์ที่ฟังอ่ะมันดีกว่าในรถทั่วไปมากเลยครับเดี๋ยวลองเปิดให้ฟังดูนะครับWords I never got to see the first time around And I remember everything from when we were the children playing in this fairground Wish I was there with you now If the whole world was watchingครับก็ลองให้สั้นๆนะความรู้สึกที่ฟังเนี่ยก็คือมันได้ยินเสียงเครื่องดนตรีครบเลยนะไม่ว่าจะเป็นเครื่องดนตรีต่างๆที่เขาอัดมานะครับเหมือนมันมีเสียงแยกเลยครับก็ถือว่ามันทำงานได้ดีมากๆนะครับแล้วก็คุ้มค่ากับราคาที่ออกมาใหม่นะครับตัวรถเนี่ยให้อะไรมาเยอะมากๆนะไม่ว่าจะเป็นจอการตกแต่งนะครับดีไซน์มีความสปอร์ตมากเนาะตัวรถดูดีมากๆเลยครับใน MBUX เวอร์ชันใหม่นี้ก็มีกล้องที่เป็นเวอร์ชันใหม่นะครับเดี๋ยวเป็นยังไงไปดูกันครับวิธีการดูกล้องช่วยถอยจอดนะครับไปที่รูปตัวนี้นะครับนี่เราจะเห็นนะครับว่าเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนรูปแบบใหม่ละเมื่อก่อนจะเป็นรถที่เรามองจากตัวกล้องนะครับเราจะมองจากตัวกล้องเลยแต่ตอนนี้เราเหมือนเราเห็นรถทั้งคันนะครับแล้วก็รอบข้างเราอ่ะมีอะไรบ้างเนาะเดี๋ยวจะลองถอยจอดเข้าตรงนี้ดูนะครับนี่ก็เหมือนเรามองรถเลยครับว่ารถคันนี้เป็นรถที่เราขับอยู่จากบุคคลที่3อะครับ
ปุ๊บเวลาเราจะถอยจอดสมมุติว่าเราจะดูด้านข้างรถนะครับตรงนี้นี่อย่างนี้เห็นชัดเลยครับคือระบบแบบใหม่เนี่ยมันช่วยได้เยอะเลยนะครับรถระยะอะไรของเราเนี่ยเราก็จะเห็นเลยเนาะพอเข้าเกียร์เดินขึ้นหน้านะครับนี่เข้าเกียร์ถอยหลังกล้องก็มีการซูมเข้าซูมออกนะแล้วก็แค่ถอยง่ายอย่างนี้เลยตรงๆหรือจริงๆนะครับระบบเนี้ยมันไม่ได้ยากถ้าเกิดว่าเราถอยเองอะเนาะถ้ามุมยากๆแคบๆที่เราแบบไม่กล้าถอยเองเราสามารถให้รถช่วยเราถอยจอดได้นะนี่ครับระยะก็จะบอกหมดเลยบริเวณด้านข้างเราสามารถดูจากแปนตรงนี้ได้นะครับว่าบริเวณซ้ายมือเราเนี่ยติดแค่ไหนพอดีขวามือเราไม่มีรถเนาะแต่เราอยากรู้ข้างหลังเนี่ยแล้วก็ดูได้เลยครับจะเหมือนมีบาเรียขึ้นมาอย่างเงี้ยครับบอกเราเลยว่าตรงเนี้ยระยะเท่าไหร่เนาะถ้าใกล้มากสีก็จะเข้มมากจนเป็นสีแดงนะครับแต่ว่าพอมาเป็นระยะที่ห่างหน่อยก็จะเป็นสีน้ำเงินอย่างนี้นะครับถ้าเราอยากดูมุมอื่นนะครับเราก็แตะขึ้นมาเรียกคำสั่งนี้ดูมุมขวาบ้างเนี่ยครับมุมขวาเราจอดที่เส้นเป็นยังไงนะครับเราจอดห่างเส้นอยู่นะหรือข้างหน้านะครับบริเวณโดยรวมนี่ครับคือรถคันนี้หลังจากที่เป็นเวอร์ชันใหม่แล้วอ่ะเราดูได้เลยหน้าหลังนี่ครับคือช่วยได้เยอะมากๆจริงๆเนาะตอนนี้เราอยู่เกียร์ R นะครับถ้าเกิดเราจอดเสร็จปุ๊บแล้วก็กดตัว P เข้าไปหน้าจอก็จะกลับมาที่เดิมครับนี่ก็เป็นเวอร์ชันใหม่สำหรับรถคันนี้นะที่ช่วยเราได้เยอะมากๆครับแล้วนี่ก็เป็นการจอดรถแบบ MBUX เวอร์ชันใหม่นะครับก็ถือว่าช่วยเหลือเราได้เยอะมากๆเลยนะครับในการเข้าจอดเนาะเราจะเห็นแทบจะเป็นส่วนหนึ่งของรถเลยว่าเรายืนโบกรถอยู่ข้างนอกแล้วก็อยู่ในตัวรถอะเรามองรถเราเองเลยว่ารถเราอะมันเข้าซองดีไหมเข้าตรงไหมนะครับระบบเนี้ยที่มาใหม่ในเจ้า New GLC 350 EMG Dynamic เนี่ยช่วยเราได้เยอะมากๆเลยครับตอนขึ้นรถมานะครับก็มีแอร์ที่เปิดรอรับเราเลยนะเพราะว่าเราเปิดระบบนี้ไว้ครับนี่ระบบ Pre-Climate ครับตัวเนี้ยก็จะมาช่วยให้มีการติดแอร์รอเรานะครับเวลาเราขึ้นรถมาเนาะไปครับออกเดินทางกันระบบ Pre-Climate เมื่อกี้นะครับที่ว่าก็คือยังไม่ทันได้สตาร์ทรถเลยนะครับแต่ว่าเขาเหมือนเตรียมตัวให้เราครับว่าเรามีการชาร์จไว้นะแล้วก็มีการเตรียมตัวว่าเราจะขึ้นรถแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราออกไปเทสรถกันนะครับเครื่องยนต์คันนี้เป็นเครื่องยนต์ 2000cc นะครับขนาด2ลิตรนะครับแล้วก็แรงม้าได้สูงสุดถึง313แรงม้านะทำงานร่วมกันระหว่างเครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้านะครับแรงบิดที่550นิวตันเมตรถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับให้มาแบบว่าเท่านี้ก็เพียงพอกับการไม่ว่าจะใช้งานในเมืองหรือออกไปเที่ยวในพื้นที่ต่างๆนะครับยิ่งสำคัญเลยคือมีไฟฟ้าวิ่งให้อีก120กิโลด้วยครับเดี๋ยวลองในโหมดต่างๆให้ดูนะครับเริ่มต้นมาเนี่ยรถคันนี้ก็จะมีโหมดเริ่มมาให้เลยเป็นสแตนดาร์ดของรถนะครับเป็น default ของรถเนาะก็คือโหมดEL นะครับ EL คือโหมดอิเล็กทริกล้วนนะไฟฟ้าล้วนอัตราเร่งเนี่ยก็สามารถวิ่งในระยะทำความเร็วสูงสุดได้ที่ไม่เกิน140กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเพราะว่าโหมดไฟฟ้าล้วนเนี่ยก็จะเป็นโหมดที่ใช้พลังงานล้วนนะถ้าเกิน140กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปก็จะเปลี่ยนมาใช้น้ำมันนะครับเข้ามามีส่วนร่วมโหมดก็จะเปลี่ยนเป็นโหมดไฮบริดนะครับทีนี้ในโหมดออฟโรดนะครับสามารถทำความเร็วได้สูงสุดอยู่ที่110กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะก็โหมดต่อไปนะครับเดี๋ยวมาลองโหมดไฮบริดโหมดไฮบริดเนี่ยก็จะมีกำลังที่เพิ่มขึ้นนะครับได้มาจากโหมดเป็นการใช้งานร่วมกันระหว่างน้ำมันรถยนต์นะครับแล้วก็ใช้มอเตอร์ไฟฟ้านะครับแต่ก็ยังไม่ได้ใช้ 100% นะเพราะว่ายังมีการคุมช่วงล่างให้นุ่มนวลความสบายอยู่เนาะเนี่ยตอนนี้ที่ขับก็จะรู้สึกว่านุ่มนวลสบายแล้วก็พวงมาลัยก็ไม่ได้หนักแบบพวงมาลัยสปอร์ตนะครับเดี๋ยวลองเหยียบสั้นๆกันให้ดูนะครับก็ในเมืองรถก็ถ้าค่อนข้างเยอะอย่างเงี้ยเราก็อาจจะใช้โหมดไฟฟ้าล้วนวิ่งไปนะเพื่อเป็นการประหยัดนะครับแล้วนอกจากนั้นนะฮะมันก็ยังมีโหมดที่เรียกว่าแบตเตอรี่โฮนะครับเป็นตัว B เนาะตัวนี้เราสามารถโฮแบตเตอรี่ได้เช
ช่นตอนเราออกจากบ้านนะครับรถอาจจะไม่ติดเราก็รู้ว่าระยะทางที่เราวิ่งอ่ะมันเกินกว่าที่เราชาร์จอยู่แล้วเราก็วิ่งด้วยน้ำมันไปก่อนนะครับแล้วก็มากดเลือกโหมดแบตเตอรี่ที่เราโฮลไว้นะครับกลับมาใช้เป็นรถที่วิ่งด้วยไฟฟ้าพลังงานไฟฟ้าที่เราวิ่งในเมืองรถติดเนี่ยก็จะประหยัดน้ำมันได้มากกว่าเยอะเลยครับนอกจากนั้นนะฮะก็จะเป็นโหมดสปอร์ตโหมดสปอร์ตเนี่ยครับพวงมาลัยมีความหนักหน่วงขึ้นนิดหน่อยนะครับทำให้เวลาเราเปลี่ยนเลนเร็วๆเราจะได้เกิดความปลอดภัยมากขึ้นนะครับพวงมาลัยที่หนักขึ้นเนาะเสียงเครื่องเนี่ยครับมาเลยเนาะเสียงเครื่องเพิ่มขึ้นน้ำมันที่ใช้ก็จะเพิ่มตามด้วยนะครับทีนี้รถคันนี้ครับผมเองก็ยังมองว่ามันเป็นรถที่เหมาะกับการใช้งานในเมืองด้วยแล้วก็หรือจะไปแคมปิ้งต่างจังหวัดเล็กๆนะครับเพราะว่าตัวรถมีอัตราการเร่งแซงนะแล้วก็ความกว้างขวางของรถเนี่ยสะดวกสบายมากๆไม่ว่าจะเป็นหลังคาพาโนรามิกซันรูฟนะครับยาวไปถึงด้านหลังเลยเพิ่มความโปร่งสบายนะแล้วก็ตัวใหญ่ๆอย่างอู๋นะครับอู๋สูง181เซนนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นคนตัวใหญ่นะเข้ามานั่งก็ไม่ได้รู้สึกอึดอัดอะไรนะครับนั่งสบายแล้วก็ช่วงล่างกระชับดีนะครับเท่าที่ลองตอนนี้นะช่วงล่างก็กระชับเดี๋ยวลองเปลี่ยนเลนเร็วๆดูนะครับ3 2 1เนี่ยครับไม่ได้มีความย้อยจนเกินไปนะถ้าเราอยู่ในโหมดสปอร์ตนะครับแต่ถ้าเกิดเราเข้าโหมดที่เป็นโหมดไฮบริดหรือโหมดไฟฟ้าล้วนเนี่ยรถมันจะปรับสมดุลให้เราอยู่ในความนุ่มนวล นะครับพอความนุ่มนวลเนี่ยมันก็ต้องแลกมากับอาจจะเกิดความหน่วงนิดหน่อยซึ่งตรงนี้เราก็ต้องใช้งานให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เราใช้วิ่งจริงๆนะครับส่วนมาตรฐานความปลอดภัยของคันนี้นะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนมุมกล้องมาเป็นมุมนี้ให้ดูเนาะคือระบบช่วยเหลือการขับขี่นะครับก็จะมี Blind Spot Assist นะเดี๋ยวสังเกตถ้าเกิดมีคนมาวิ่งด้านขวามือนะครับเดี๋ยวต้องมีรถมาวิ่งก่อนเนาะจะมีจุดสีแดงๆขึ้นนะครับตรงรูปสามเหลี่ยมบริเวณขวามือตอนนี้เนี่ยนะครับผมลองมาวิ่งในโหมดทั่วไปดูนะครับก็นี่นะครับตรงนี้จะมีสัญลักษณ์ช่วยเหลือหมดเลยนะในรถคันนี้จะมีการช่วยเหลือหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเลนคีปปิ้งนะครับตรงนี้หรือดิสทรอนิกนะครับดิสทรอนิกก็จะเป็นถ้าเป็นภาษาของรถคันอื่นก็คือระบบAdaptive Cruise Control นะก็คือเป็นการช่วยเหลือในการแบบควบคุมความเร็วติดตามรถคันหน้านะครับตอนนี้ก็ช่วยได้เยอะนะเวลาเราวิ่งบนถนนทางไกลๆนะครับก็คือมันเหมาะกับทุกสภาพแวดล้อมในการขับขี่เลยไม่ว่าจะในเมืองหรือออกถนนใหญ่นะครับถ้าเราสังเกตจากตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้นะก็จะเวลาเราเหยียบคันเร่งก็จะมีตรง power ขึ้นเนาะเวลาเราถอนคันเร่งเนี่ยนะครับมันก็จะเข้าสู่การชาร์จตัวแบตรีเจนแบตนะครับเดี๋ยวลองสังเกตที่กระจกข้างนะครับนี่มีไฟสีแดงขึ้นถ้าเราเปิดไฟเลี้ยวจะมีเสียงเตือนนะครับไม่ให้เราเลี้ยวอันนี้คือเป็น Blind Spot Assist นะเนี่ยครับอย่างนี้ครับแต่พอเราตีไฟเลี้ยวตรงที่ไม่มีไฟขึ้นนะครับตรงนี้ก็จะไม่มีเสียงเตือนอะไรขึ้นมาเนาะอันนี้ก็เป็นการช่วยเหลือที่ใช้งานได้จริงๆกันนะครับอยากให้ทุกท่านได้มาลองรถระบบช่วยเหลือเดี๋ยวนี้มันดีมากเนาะแล้วก็ Mercedes-Benz น่ะเขาคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นอย่างแรกนะครับในการใช้งานรถจริงๆนะฮะมาต่อกันที่อีกมุมกล้องนึงนะครับตรงนี้ก็เป็นมุมกล้องของไฟจราจรนะครับตัวนี้เขามีเสริมขึ้นมาเพื่อเวลาเราจอดใต้ไฟจราจรนะครับแล้วเรามองไม่เห็นกล้องตัวนี้ก็จะทำงานอัตโนมัติขึ้นมาที่หน้าจอให้เราเลยถือว่าล้ำมากๆเลยนะครับก็จบไปแล้วนะครับกับคลิป Test Drive นะครับในรุ่น GLC 350 EMG Dynamic คันนี้นะครับ Test Drive วันนี้ก็ให้ความรู้สึกหลายๆอย่างนะครับเพราะว่าตัวรถมันเป็นรถในสไตล์ SUV ครับมันจะต่างกับรถซีดานอยู่แล้วซึ่งอู๋เป็นคนตัวใหญ่พอเราขึ้นมาเนี่ยเรารู้สึกเลยว่ารถคันนี้มันกว้างโปร่งสบายนะครับจากการทดลองขับสั้นๆนะในระยะสั้นๆซึ่งตรงเนี้ยก็สามารถรู้ได้แล้วว่าตัวรถคุณภาพมันประมาณไหนอยากให้ทุกท่านนะครับมีเวลาโทรเข้ามานะครับเผื่อได้มาลองรถดีๆแบบนี้กันนะฮะ
รถคันนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งรุ่นเลยนะที่ขับแล้วก็ประทับใจนะครับเพราะว่าตัวรถมันมีการดีไซน์ใหม่หมดอะเนาะมันอะไรมันก็ใหม่ไปหมดแล้วก็การพัฒนาเทคโนโลยีอะมันคือ Mercedes-Benz อะไปถึงอีกขั้นหนึ่งแล้วครับที่เป็นการนำมอเตอร์ไฟฟ้าครับกับเครื่องยนต์เข้ามาใช้ด้วยกันโดยที่มันสมูทมากๆในการเปลี่ยนเครื่องยนต์เป็นไฟฟ้าหรือไฟฟ้าเป็นเครื่องยนต์เนี่ยไม่มีความรู้สึกเลยว่ารถอะใช้งานแบบไหนเพราะว่าเราสตาร์ทรถขึ้นมารถก็เงียบสนิทนะครับอยากให้ทุกท่านได้มาลองกันครับเพื่อนๆอยากให้อู๋ทำอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับที่ TTC Motor ก็มีรถอีกหลายรุ่นนะครับให้ลองซึ่งตรงเนี้ยอู๋ก็จะเอามาลองหรือมารีวิวให้ทุกท่านได้เกิดความเข้าใจในตัวรถมากขึ้นนะครับก่อนที่ท่านจะตัดสินใจเลือกซื้อรถนะเพราะว่ารถแต่ละรุ่นนะครับก็จะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันออกไปเนาะคือบางทีข้อเสียมันไม่ใช่ข้อเสียหรอกครับแต่มันเป็นจุดที่เราไม่ได้ใช้ตัวรถอะทุกคันมันดีหมดนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ใช้งานมันอะตรงนั้นก็เหมือนเรามันจ่ายเงินที่มันไม่เกิดประโยชน์นะครับหลักๆโหมดที่เพิ่มขึ้นมาจากรถคันเก่าก็จะประมาณนี้นะครับโดยที่โหมดของรถคันนี้ก็ถือว่าเพิ่มขึ้นมาเยอะนะคือมันเพิ่มโหมดรถเนี่ยก็คือสำคัญมากแล้วอีกอย่างดีไซน์ของตัวรถอะมันเปลี่ยนไปทั้งหมดเลยซึ่งรถใช้เวลาถึง7ปีในการพัฒนามาจนถึงรุ่นนี้นะครับในรถรุ่นนี้ GLC 350 EMG Dynamic เดี๋ยวจะมีออกมาอีกนะครับก็คือเป็น GLC ตัวที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับปลายปีนี้เดี๋ยวเราพบกันนะครับในงาน Motor Expo ก็มาพบอู่ได้นะครับที่บูธ TTC นะบูธ TTC ก็จะมีอยู่2จุดเลยนะครับที่บูธ Certified คือเป็นรถ Certified ที่เป็นรถผู้บริหารใช้งานนะครับในราคาที่ถือว่าถูกมากๆคุ้มมากๆเพราะว่ารถเซอร์ติฟายของ Mercedes-Benz เนี่ยนะครับเป็นการตรวจเช็คจากช่างผู้ชำนาญการนะกว่า200กว่าจุดซึ่งตรงเนี้ยไม่ต่างจากการออกรถใหม่เลยครับไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบรถหรือการให้ของแถมสิทธิประโยชน์มากมายนะครับก็คือเหมือนรถใหม่เลยครับคันนึงเนาะใหม่ก็อยู่แค่หลักพันแล้วแต่รุ่นแล้วแต่คันที่ลูกค้าเลือกนะครับส่วนบูธที่จะไปเนี่ยครับสามารถติดต่ออู่เข้ามาได้ก่อนเลยนะครับเบอร์ข้างล่างนี้เลยก็โทรเข้ามาติดต่อได้เผื่อไปเจอกันในงานนะครับที่บูธ Motor Expo นะ30พฤศจิกายนถึง11ธันวาคมนี้นะครับแล้วมาพบอู่นะครับอู่รออยู่ที่บูธนะก็อยากให้ทำอะไรนะครับสามารถคอมเมนต์เข้ามาบอกอู่ได้เลยคลิปGLC 350E เนี่ยครับเดี๋ยวอู๋จะทิ้งลิงก์ที่อู๋เคยรีวิวรอบคันไว้นะฮะเดี๋ยวฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องของอู๋ด้วยนะครับแล้วมาพบกันครับ